ดูที่เนี่ยไม่จะแสนเนี่ยแค่ตากล้องตั้งใจรอเลยพี่โอ้โหมันต้องรอดิมันจะแสนแล้วเนี่ยกูรอนานแล้วเนี่ยรอจะต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอ่ะทุกคนดูดิขึ้นดิดูดิขึ้นดิวัดขึ้นดิขึ้นดินอนรอเลยแล้วกันอีซื้ออย่างแพงเดี๋ยวก็ข้ามไปก่อนค้างอีกแล้วครับตอนนี้ก็หลับตาซะเถอะจะเหม็นว่ะอาบน้ำไหมเนี่ยไอซื้อยังไม่ได้อาบน้ำไงอาบน้ำยังเพราะมึงไม่อาบน้ำอ่ะมันถึงลงเนี่ยเขาเหม็นเขาเอ้ย40ขึ้นดิเราเจ็บแล้วขึ้นดิขึ้นดิครับมาแสนซับตะไคร้แสนซับตะไคร้แสนแม่งหนาวด้วยตอนนี้99ดีวะแม่งค้างเลยว่ามันนานไปแล้วนะมันนานไปแล้วนะมันนานไปแล้วนะ98นานไปแล้วหมาเห่าแล้วเนี่ยมาเลยเก้าเก้าเก้าไปไปเลยเดี๋ยวมันจะเป็นสามหลักแล้วมันเลขหกหลักแสนถึงวะแสนถึงมีการพูดอะไรผมมาถึง100,000ซับสไครต์แล้วครับทุกคนโอ้โหผมมาถึง100,000ซับสไครต์แล้วครับ100,000แล้วเนี่ย100,000แล้วเฮ้ยใครอันซับกูอ่ะเฮ้ยขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกโหดูดิดูดิผมทำได้แล้วทุกคนน้องๆนะขอขอบคุณเลยขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่กด Subscribe พี่นะแล้วก็ติดตามพี่ไว้นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นมารีคิงทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการทำคลิปของผมกูเหนื่อยเอาเป็นว่ากูขอบคุณจริงๆกูทำได้แล้วเนี่ยดูดิเห็นไหมมันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆคลิปต่อไปนะครับ1ล้านซับสไครต์เอา5แสนหน่อยมั้ย1ล้านนะครับคลิปต่อไป1ล้านผมหวังว่าไม่รู้ปีไหนอ่ะแต่ผมจะทำคลิปให้ดีที่สุดและสุดความสามารถด้วยครับทุกคนเอาตากล้องจะมีเรื่องกูป่ะโอ้โหพี่เสือทำอะไรก็เนี่ยเล่นดินเนี่ยนั่นดินเหรอพี่แน่ใจอ้าวพี่ผมดูดิชิบหายแล้วว่าแล้วมันเอาปะเอาปะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับฟันดอดดินน้องๆทุกคนเลยทั้งล้านกว่าคนน่ะวันนี้พี่เสือจะมาตอบ Q&A นะครับสำหรับฉลองครบ 100,000 ซับสไครต์โอเคปะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคำถามที่1น้องเขาถามมาว่าพี่เสืออายุเท่าไหร่ก็พี่เสือก็อายุ18บวกเอาไปว่า20บวกแล้วกันนะครับโอเค18บวก20เท่าไหร่วะ38โอ้ดูหน้าดิฮะดูหน้าไม่ต่ำกว่า30คำถามที่2เขาถามมาว่าพี่เสือเป็นเกย์ป่ะครับดูหน้าดิครับแมน 100% คือพี่เนี่ยเอาตรงๆไงนะสาร่าเลยโกหกขอให้ฟ้าผ่าตายเลยพี่ชอบผู้หญิงครับโอเคช
อบผู้หญิงแบบผมสั้นนมใหญ่ๆเขาขาวอ่ะอย่าไปบอกใครนะโอเควะคำถามต่อไปทำไมต้องตั้งชื่อช่องว่าพี่เสือมาแล้วเอาจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่รู้นะว่าทำไมพี่ถึงตั้งว่าพี่เสือพี่แค่คิดว่าตอนแรกอ่ะพี่แค่คิดว่าคำว่าเสือเนี่ยมันดุเว้ยพี่ก็เลยตั้งว่าเออพี่เสือแต่พอตั้งคำว่าพี่เสือไปแล้วมันกลับใช้ไม่ได้ผมก็เลยต้องตั้งว่าพี่เสือมาแล้วแม่งกลับใช้ได้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนคำถามที่4ธนนัทพี่มีไข่ข้างเดียวจริงปะครับไข่ข้างเดียวบ้านคนอะไรมีไข่ข้างเดียวมึงบ้าไปแล้วมี2ข้างคำถามที่5นะครับพี่หำใหญ่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เอาจริงๆนะพี่ไม่ได้โม้เลยนะตั้งแต่1วันนะครับคือเกิดมา1วันก็ใหญ่เลยอ่ะคือใหญ่กว่าเด็กที่อายุ1วันทั่วโลกอ่ะโอเคปะคำถามที่6ทำไมพี่ถึงรักมาลีและพี่คิงมึงรู้ได้ไงว่ากูรักมึงรู้ได้ไงก็ผมก็รักมาลีและก็คิงก็เข้าใจไหมครับก็คือรักแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีก็คือถามว่าพวกเขานิสัยดีไหมเขาก็นิสัยดีนะคือแต่คือไอ้สองคนเนี่ยแม่งปากดีแค่นั้นแหละก็คือถ้ามันไม่เลิกปากดีก็จะเจอกูนะแบบคำถามที่7อันนี้ยาวหน่อยพี่ขออ่านผมอยากรู้ว่าพี่เนี่ยไปเอาแรงจูงใจมาจากไหนผมเห็นตั้งแต่พี่แบบทำร้านเกมเปิดร้านเกมเอ้ยเป็นคนคุมไอ้เป็นคนเฝ้าร้านเกมจนมาเป็นเจ้าของร้านเกมมานั่งขายลูกชิ้นมานั่งขายขนมคือถามว่าพี่ไม่เหนื่อยเหรอคำตอบเลยคือผมโคตรเหนื่อยเลยแต่ผมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบนะครับพ่อแม่ผมซื้อบ้านแล้วผมซื้อรถแล้วอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้ซื้อเงินสดนะผมก็เป็นหนี้อะครับคือตั้งแต่ก่อนที่จะมาทำ YouTube หรือก่อนอะไรเลยคือผมมีความฝันว่าผมอยากจะมีทุกอย่างเป็นของตัวเองก็แค่นั้นนะผมก็แค่สู้อะครับเอาคำตอบเลยคือกูโคตรเหนื่อยเฮ้ยมึงอะมานั่งนี่ดิอันนี้ก็เด็กล้างจานบ้านผมเองตอบไปดีว่ามึงแค่เด็กล้างจานปะอ๋อไม่ใช่ครับอ้าวแล้วมึงเป็นใครอ่ะผมแค่คนเดินผ่านมาครับอ๋อคนเดินผ่านมาสักดอกไหมครับคำถามที่8ถ้าพี่เสือถึงร้านซับพี่จะทำยังไงถ้าถามว่ามันอีกนานไหมพี่คงคิดว่ามันอีกนานแต่ถามว่ามันไปถึงไหมพี่คิดว่าพี่สามารถทำให้ไปถึงร้านซับสไครต์ได้แล้วพี่จะทำอะไรนะจังนั้นอ่ะผมจะให้น้องผมมาโกนหัวแล้วก็ใส่ชุดผู้หญิงไปเต้นอยู่ในห้างผมก็จะไปเต้นด้วยนะแต่ผมแต่งตัวปกติโอเคป่ะโอเคไหมไม่โอ้ดีไม่โอ้ดีเอาไม่โอ้ยังไงเอาไม่โอ้ยังไงขอใส่ชุดพี่ชายแต่โกนหัวได้ไหมเอาได้ฟังไว้นะครับถ้าช่องพี่เสือ1ล้านซับสไครต์ก็คือมันจะโกนหัวแล้วก็ไปเต้นในห้างโกนคิ้วเหลือวงกลมได้ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคิ้วคำถามที่9พี่รู้จักมาลีได้ยังไงกูรู้จักได้ยังไงวะแล้วพี่รู้จักได้ยังไงวะไอ้มาลีเนี่ยก็เห็นพี่ดูตามพี่ผมรู้จักมาลีเพราะว่ามันน่ะถือมีดมันบ้าไอ้เนี่ยเริ่มจากผมแบบก็ไม่รู้อะครับเอาเป็นว่าตอนนี้กูรักกันแล้วกันเนาะโอเคคำถามที่10ทำไมพี่หล่อจังคำถามนี้มีสาระวะง่วงไหมไม่น่าจะมีนะเอามาให้กูลงโทษยอมมอบไหมมอบทำไมพี่เสือหล่อจังก็คือถ้าพูดถึงความหล่อมันก็พูดยากอะเนาะคือแบบคือผมก็หล่อมานานแล้วคือตั้งแต่เด็กก็แบบมีแต่ตั้งแต่ผมจำความได้คือผมเรียนอนุบาลหนึ่งก็แบบมีสาวๆแบบกรีดกราดผมมาโดยตลอดเลยจนปัจจุบันเนี่ยครับก็ดูแบบเป็นเรื่องสงการดิผู้หญิงลุมผมร้อยกว่าคนน่ะคือแบบลุมปากแป้งผมว่าโอ้ยผมสะบัดไม่ได้คิดดูว่ามันเยอะขนาดไหนทุกคนผมก็ยังงงว่าทำไมเขาถึงรวมผมได้เยอะขนาดก็นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าทำไมผมถึงหล่อคำถามที่11พี่เสือกับมารีใครใหญ่กว่ากันใครวะต้องถามก่อนว่าอะไรที่ใหญ่กว่ากันเนี่ยมันจริงๆไม่ต้องถามก็ผมอยู่แล้วนะครับก็เห็นก็ดูตัวผมดิดูตัวผมดิมารีมันอ้วนแต่ผมอ่ะคือใหญ่แบบกล้ามเนื้อคือแบบเอ็นผมแบบดูดิ
คือแม้เส้นเอ็นเส้นไหลเนี่ยคือเอาง่ายๆคือแบบผมใหญ่อยู่ละใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับพี่คำถาม42พี่เสือจะทำคลิปมันๆกับลูกเจ๊แหม่มกับไอ้โลนอีกไหมคำตอบคือผมทำแน่นอนครับมีเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนชอบก็แค่นั้นแหละคือคนดูชอบเราก็ต้องทำถูกปะใช่ครับก็สุดท้ายแล้วก็ทุกอย่างที่ผมทำก็เพื่อคนดูนะครับคำถามที่13พี่เสือคลิปแรกของพี่เสือคือคลิปไหนเอาจริงๆเลยเริ่มต้นทำ YouTube ของผมเนี่ยมาจากวอซีเถื่อนนะแต่ผมเลยไม่เป็นนะคือผมแบบไปแกล้งคนอื่นเขาอ่ะแบบขอตัวเดฟแอดมินแล้วก็แบบไปลองหุ่นแกล้งนู่นนี่นั่นนะครับแล้วผมก็ลบคลิปทิ้งหมดแล้วแล้วผมก็มาเริ่มทำคลิปจริงๆจังๆคือ1เดือนที่ผ่านเนี่ยครับ1เดือนเนี่ยผมก็เริ่มทำมาจาก DTAV ครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น ROVแล้วก็คลิปฟรีไฟแกล้งมารีอะไรก็เนี่ยครับเอาง่ายๆคือคลิปแรกผมคือเกม GTAV ครับคำถามที่14พี่จบที่ไหนคณะอะไรคำถามนี้ต้องมีสาระหน่อยนะพี่เสือเนี่ยจบปริญญาตรีนะครับผมที่ราชภัฏสุรินทร์แล้วก็จบเอกคอมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรียนเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมครับแต่กูเรียนมากูไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรเลยคือไม่ได้อะไรเลยทุกคนแต่ว่าก็เป็นว่าผมจบปตรีนะครับเรามาถึงคำถามสุดท้ายแล้วพี่เสือคิดยังไงกับคนที่มาคอมเมนต์ด่าใน YouTube คิดยังไงดีวะกูควรคิดยังไงดีวะมียังไงมีคนชอบต้องมีคนเกลียดอยู่แล้วอะใช่ครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่มีจะมีคนมาด่าคือเอาตรงๆนะมีคนมาด่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยสนใจนะครับเพราะมันเป็นแค่ส่วนน้อยในคนหมู่มากอ่ะอย่างเช่นคนกดไลค์ 2,000 คนดิสไลค์ก็แค่ไม่เกิน200อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ซีนะครับแล้วถ้ามีคนเม้นแบบด่าแบบหยาบๆมาผมถ้าผมแบบว่างนะครับและเห็นพอดีผมก็ด่าสวนครับไม่มีอะไรผมด่าแล้วผมมันด้วยเพราะผมด่าพวกมันว่าเฮ้ยมึงจิตไม่ปกติเหรอวะมึงอิจฉาเหรอวะมึงทำไม่ได้เหรอมึงดิ้นที่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจหรือมาเครียดอะไรเลยนะครับว่าผมทำงานอย่างมีความสุขยิ่งเห็นคนที่ไลค์เยอะกว่าคนที่ไลค์ผมก็ยิ่งมีกำลังใจนะครับก็ตามนั้นนะครับก็มีความสุขดีทั้งที่ไม่ได้เงินจาก YouTube สักบาทเดียวอ่ะเอามึงคิดดูดิกูลงทุนซื้อกล้องเกือบ 50,000 น่ะก็กินมาม่าครับแค่นั้นแหละไม่ได้รวยอ่ะแต่ก็ทำเพื่อคนดูทุกคนโอเคก็หมดแล้วคำถามสุดท้ายแล้วนะครับพี่เสือก็ขอขอบคุณอีกรอบเลยนะขอขอบคุณ FC ทุกคนขอขอบคุณคนที่กดติดตามกดซับสไครบ์อันเดียวกันป่ะอันเดียวกันก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะต้องขอขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีพวกคุณทุกคนเนี่ยพี่เสือก็คงมาถึงจุดนี้เร็วแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิป Q&A อยากให้มีอีกอยากให้มีถามตอบอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่หรือเพิ่งรู้จักพี่เสือเลยเนี่ยก็อยากให้ดูพี่เสือไปไล่ดูทุกคลิปเลยนะว่าพี่เสือเป็นคนยังไงพี่เสือทำคลิปดีไหมพี่เสือพัฒนามาบ้างไหมก็อยากให้ไปดูที่ข้างใต้ล่างนี้นะครับผมมีคลิปอื่นอยู่มากมายเลยไม่สิมี2คลิปก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมไปสวัสดีครับ